สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาฟังคอมเมนต์กันนะครับเมื่อวันที่3ธันวาคมนะครับ2019นะครับ Blackpink มีคิวเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าในวันที่4นะครับพวกเธอจะมีคอนเสิร์ตนะครับโตเกียวโดมทัวร์นะครับเป็นคอนเสิร์ตของพวกเธอนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจนะครับของวันที่3นะครับเพราะว่าจีซูและลิซ่านะครับจะมาทำตามบทลงโทษนะครับที่เคยสัญญาไว้นะครับเพราะว่าพวกเธอแพ้เกมในคอนเสิร์ต Private Stage นะครับพวกเธอก็จะมาแต่งเป็นชุดตลกนะครับที่สนามบินนะครับในช่วงเช้านะครับที่สนามบินกิมโปนะครับประเทศเกาหลีนะครับก็มีโรเซ่นะครับแล้วก็ลิซ่านะครับลิซ่านะครับใส่ชุดเป็นเป็ดสีเหลืองนะครับแล้วก็มีจีซูนะครับมาในชุดกระต่ายสีชมพูนะครับพร้อมกระเป๋าเต่าสีเขียวนะครับส่วนเจนนี่นะครับไม่ได้เดินทางมาด้วยนะครับเจนนี่จะเดินทางตามไปสมทบทีหลังนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาฟังคอมเมนต์กันนะครับแต่ก่อนที่จะฟังคอมเมนต์นะครับก็ฝากกด Subscribe ช่องผมให้ด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์แรกกันเลยนะครับสิ่งแรกที่ฉันสังเกตเห็นเกี่ยวกับพวกเขาคือพวกเขาไม่เคยลืมสัญญาพวกเขาตามพวกเขาทำตามสิ่งที่พวกเขาพูดคอมเมนต์ต่อไปนะครับลิซ่ากับจีซูนั้นน่ารักที่สุดในโลกคอมเมนต์ต่อไปนะครับโรเซ่พยายามวิ่งหนีออกมาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และหันกลับมาบอกพวกเขาว่าอย่ามาอยู่ใกล้ๆคอมเมนต์ต่อไปนะครับโรเซ่เป็นเหมือนแม่พาลูกๆไปโรงเรียนอนุบาลคอมเมนต์ต่อไปนะครับโรเซ่เป็นเหมือนแม่และลิซ่ากับจีซูเป็นลูกๆของเธอคอมเมนต์ต่อไปนะครับจีซูยืนยันชื่อภาษาอังกฤษของเธอเทอร์เทิลรับบิดคิมก็เทอร์เทิลก็แปลว่าเต่านะครับรับบิดก็แปลว่ากระต่ายนะครับที่จีซูแต่งตัวมาวันนี้นะครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับโรเซ่เป็นครูพาเด็กอนุบาลไปทัศนศึกษาคอมเมนต์ต่อไปนะครับพวกเขาแพ้ในเกมนั่นคือเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงต้องใส่ชุดแบบนี้ใช่ไหมคอมเมนต์ต่อไปนะครับจีซูใส่ชุดกระต่ายพร้อมกับกระเป๋าเต่าคอมเมนต์ต่อไปนะครับลิซ่าเป็นเป็ดที่น่ารักที่สุดที่ฉันเคยเห็นคอมเมนต์ต่อไปนะครับนี่คือเหตุผลที่ตามมาเมื่อพวกเขาแพ้ที่ Private Stage คอมเมนต์ต่อไปนะครับต่อมาชุดเป็ดจะถูกขายจนหมดคอมเมนต์ต่อไปนะครับฉันต้องการกระเป๋าเต่านั้นคอมเมนต์ต่อไปนะครับฉันคิดว่ามี Blackpink House Season 2คอมเมนต์ต่อไปนะครับนี่คือแฟชั่นสนามบินที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาคอมเมนต์ต่อไปนะครับมีใครบอกฉันไหมว่าทำไมพวกเขาถึงแต่งตัวแบบนั้นแต่ลิซ่าก็น่ารักและจีซูก็เหมือนกันคอมเมนต์ต่อไปนะครับโอ้ my god เป็ดน้อยสีเหลืองของฉันลิซ่าทำไมคุณถึงน่ารักและสวยในเวลาเดียวกันฉันหายใจไม่ค่อยออกคอมเมนต์ต่อไปนะครับฉันตื่นเต้นมากสำหรับการคัมแบ็กของพวกเขาคอมเมนต์ต่อไปนะครับเธอไม่ได้ชื่อจีซูเธอชื่อ Total Rabbit Kim คอมเมนต์ต่อไปนะครับมักเน่ตัวจริงและมักเน่ตัวปลอมคอมเมนต์ต่อไปนะครับฉันคิดว่าเธอคือจองกุ๊กฮ่าฮ่าฮ่าสวยจังลิซ่าคอมเมนต์ต่อไปนะครับฉันจะซื้อกระเป๋าเต่าได้ที่ไหนคอมเมนต์ต่อไปนะครับลิซ่าย่าคือหัวใจของฉันเธอน่ารักมากที่สุด
คอมเมนต์ต่อไปนะครับลิซ่าทำให้ฉันมีความสุขนั่นเป็นเหตุผลที่ดีสำหรับฉันที่จะมีชีวิตอยู่คอมเมนต์ต่อไปนะครับฉันต้องการผมเหมือนโรเซ่เธอสวยมากคอมเมนต์ต่อไปนะครับฉันสามารถเห็นว่าลิซูน่ารักแค่ไหนกับชุดเหล่านั้นแต่มันเป็นเพียงฉันเท่านั้นที่สังเกตเห็นว่าพวกเขามีบอดี้การ์ดหน้าตาดีถึง3คนคอมเมนต์ต่อไปนะครับลิซ่าหน้าตาเหมือนจีมินกับชุดเป็ดน่ารักมากๆคอมเมนต์ต่อไปนะครับฉันหวังว่าพวกเราจะได้เห็นไอดอลคนอื่นๆตอบสนองต่อความน่ารักของพวกเขาคอมเมนต์ต่อไปนะครับลิซูเป็นนักแสดงตลกที่แท้จริงคอมเมนต์ต่อไปนะครับนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมฉันถึงรักแบ็คพิงค์ไม่มีใครปกติเลยในกลุ่มแปลกน่ารักเซ็กซี่สวยและตลกในเวลาเดียวกันคอมเมนต์ต่อไปนะครับลิซูยาแห่งความสุขของฉันพวกเขาทำตามที่สัญญาไว้คอมเมนต์ต่อไปนะครับฉันไม่รู้ว่าทำไมแบ็คพิงค์ไม่ดังในเกาหลีคอมเมนต์ต่อไปนะครับเป็ดที่สวยที่สุดในโลกคอมเมนต์ต่อไปนะครับชุดของแบ็คพิงค์ดีที่สุดในวันนี้ที่สนามบินคอมเมนต์ต่อไปนะครับใบหน้าของโรเซ่ไม่สามารถซ่อนเสียงหัวเราะที่มีต่อลูกๆของเธอได้ลิซูของฉันช่างวิเศษฮ่าฮ่าแต่ฉันไม่เห็นเจนนี่แต่ฉันก็ยังรักเจนชูลิแชงขอขยายความหน่อยนะครับเจนชูลิแชงคือชื่อย่อของแต่ละคนนะครับเจนคือเจนนี่นะครับชูคือจีซูนะครับลิคือลิซ่านะครับแชงคือโรเซ่นะครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับสวัสดีตอนเช้ากับเป็ดลิซ่าและกระต่ายจีซูชุดของพวกเขาทำให้ฉันมีความสุขมากๆพวกเขาน่ารักจังคอมเมนต์ต่อไปนะครับฉันคิดถึงคุณแบ็คพิงค์สู้ๆเราอยู่ที่นี่เสมอเพื่อสนับสนุนคุณไม่ต้องสนใจคนที่คิดลบเหล่านั้นพวกเราจะเป็นบึ้งตลอดไปโอ้โหคอมเมนต์สุดท้ายนี่แทนใจของผมเลยนะครับผมก็ใครได้ดูคลิปสนามบินนี้มั้งครับก็ดูแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับผมไม่เห็นว่ามันตลกตรงไหนเลยนะครับผมดูยังไงมันก็น่ารักนะครับผมก็คอมเมนต์ที่เอามานะครับก็เป็นบางส่วนเท่านั้นนะครับไม่ใช่คอมเมนต์ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะแปะคลิปต้นทางไว้นะครับในรายละเอียดนะครับเผื่อคนที่สนใจจะเข้าไปดูนะครับผมแล้วก็ถ้ามีแปลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็ใครอยากให้ทำความคิดเห็นเกี่ยวกับอะไรนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญนะครับกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ